มาที่พี่ป๊อปอริยากันบ้างค่ะนางสาวไทยประจำปี2537นะคะก็พูดถึงการได้ร่วมงานกับณเดชน์ยาย่าในละครเรื่องลิขิตรัก The Crown Princess นะคะที่เธอกลับมารับงานละครอีกครั้งเนี่ยหลังจากห่างหายไป20ปีค่ะครับโดยรับบทเป็นพลตรีหญิงสาวนีแม่ของผู้พันดวินหรือว่าณเดชน์นะคะซึ่งพี่ป๊อปเองเนี่ยก็เคยเป็นทหารมา4ปีนะคะการได้ร่วมงานกับณเดชน์ยาย่าเนี่ยพี่ป๊อปบอกว่าทำให้ได้เห็นความเป็นมืออาชีพของทั้งคู่ส่วนบทของเธอเองเนี่ยไม่ธรรมดานะคะมีบู๊แอคชั่นด้วยล่ะค่ะทั้งสองคนก็น่ารักทั้งคู่เลยนะคะแบบไปแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหนี่ซุปเปอร์สตาร์สมัยนี้เป็นยังไงออกมานานๆทีโผล่มาเจอแล้วเด็กรุ่นใหม่เขาเก่งจริงค่ะเขาเก่งทั้งคู่เลยอ่ะทำงานมาต้อง10ปีเห็นเขาร้องไห้เก่งมากเห็นเขาทำทุกอย่างเก่งมากเราแบบนานๆโผล่มาทีก็อยากจะแค่อยากจะสัมผัสว่าเป็นยังไงบ้างบทนี้ก็เป็นบทที่มีบู๊บ้างมีการปิงปืนมีการตบตีอะไรมันดีนะคะมันก็ไม่เป็นคุณหญิงแม่หน้าเบื่อก็ต้องใส่ส้นสูงวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยนะนิดนึงมีการตบมีอะไรเล็กน้อยค่ะคือว่าถ้าไม่หนุกหนาก็จะไม่อยากจะทำเนาะอินเนอร์ความเป็นแม่เอามาจากไหนคะก็คิดถึงแม่ตัวเองแหละนะคะความวิตกกังวลความที่ต้องเก็บอารมณ์ความที่ต้องแบบทำหน้าดุแต่จริงๆใจอ่อนคนใจอ่อนมันจะต้องทำดุอ่ะประมาณนั้นแหละค่ะรับบทไปเลยนะคะคุณหญิงแม่คุณหญิงสาวนีค่ะคุณหญิงแม่ของผู้พันแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก็มีภาพพี่ป๊อปกับคุณแม่ด้วยซึ่งคุณแม่นี่แหละค่ะเป็นคนสำคัญเลยที่ทำให้พี่ป๊อปเนี่ยรับละครเรื่องนี้เพราะว่าคุณแม่ชอบณเดชน์กับยาย่านะคะ